วันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทำข้าวเกรียบทอดกับกรอบจากสาคูไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยนำน้ำ600 ml เทใส่หม้อแล้วต้มให้เดือดจัดๆเตรียมไว้นำสาคูเม็ดเล็กมา60กรัมล้างผ่านน้ำล้างผ่านน้ำเฉยๆนะคะไม่ต้องขัดไม่ต้องถูนำสาคูที่ล้างผ่านน้ำแล้วเทใส่น้ำเดือดคนสาคูให้กระจายตัวจากนั้นต้มด้วยไฟอ่อนเป็นเวลา8นาทีในระหว่างที่ต้มให้คอยแวะเวียนมาคนเป็นระยะด้วยเมื่อครบ8นาทีปิดฝาปิดเตาพักทิ้งไว้30นาทีครบ30นาทีเปิดฝาออกแล้วก็นำสาคูที่ได้ไปกรองใส่เกลือ2หยิบมือคลุกเคล้าสาคูกับเกลือให้พอเข้ากันตักสาคูที่ได้วางลงบนกระดาษไขสำหรับรองอบแล้วเกลี่ยให้บางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเกลี่ยเสร็จแล้วนำไปตากแดด 1-2 วันหรือจนกระทั่งแห้งสนิทตากไปสัก1วันก็นำมาลอกออกจากกระดาษรองอบถ้าด้านหลังของสาคูยังไม่แห้งให้นำไปตากแดดต่อจนกระทั่งแห้งสนิทนะคะเอาป้าสาคูป้าทำไมมันมีหลายสีใช้สาคูเม็ดสีขาวทำได้ไหมทำได้นะจ๊ะมาดูกันต้มน้ำ600 ml ให้เดือดเหมือนเดิมจากนั้นนำสาคูเม็ดสีขาว60กรัมไปล้างผ่านน้ำแล้วก็เทลงไปในหม้อคนให้สาคูกระจายตัวจากนั้นหยดสีผสมอาหารสีที่ชอบลงไปต้มสาคูเป็นเวลา8นาทีเหมือนเดิมในระหว่างที่ต้มคอยแวะเวียนมาคนเป็นระยะด้วยเมื่อต้มครบ8นาทีก็ปิดฝาปิดเตาแช่ทิ้งไว้30นาทีจากนั้นทำการกรองใส่เกลือคนให้เข้ากันเกลี่ยให้บางที่สุดบนกระดาษรองอบแล้วตากแดดเหมือนเดิมจะเอาสีไหนก็จัดไปเมื่อตากให้แห้งแล้วเราก็จะได้สาคูแห้งๆหลากสีแบบนี้เลยจ้าในการทอดให้นำน้ำมันพืชใส่กระทะแล้วตั้งไฟจนกระทั่งน้ำมันพืชร้อนจัดๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าน้ำมันพืชร้อนไม่พอเมื่อเราใส่สาคูแห้งลงไปมันจะนิ่งสนิทไม่ฟูจ้าถ้าน้ำมันร้อนได้ที่นะแค่หย่อนสาคูลงไปแค่แป๊บเดียวเขาก็จะฟูฟ่องลอยขึ้นมาแบบนี้นะจ๊ะในการทอดต้องกดชิ้นของสาคูให้สัมผัสกับน้ำมันทั่วทั้งชิ้นด้วยนะคะเพราะว่าถ้าส่วนไหนเนี่ยไม่โดนน้ำมันมันจะแข็งไม่ฟูไม่กรอบแล้วก็เหนียวเมื่อสาคูฟูกรอบทั่วทั้งชิ้นแล้วก็ตักขึ้นพักผึ่งบนตะแกรงให้เสด็จน้ำมันถ้าชอบรสจัดจ้านขึ้นมาหน่อยสามารถโรยเกลือหรือผงปรุงรสเพิ่มเติมได้นะคะสาคูที่ทอดแล้วกินได้เลยกรอบอร่อยส่วนสาคูที่แห้งแล้วแต่ยังไม่ทอดสามารถเก็บใส่ถุงรัดยางไว้ทอดวันหลังได้เดี๋ยวไปต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบ1สูตร10บาท25สตางค์ยังไม่รวมน้ำมันที่ใช้ทอดนะคะ1สูตรทำได้กี่ชิ้นขึ้นกับเราเลยค่ะว่าเราทำแผ่นเล็กหรือแผ่นใหญ่แค่ไหนยังไงลองเอาไปทำตามดูนะคะง่ายๆสนุกดี